สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่7ข้อ28 29นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความรู้สึกตื่นเต้นกับพระวจนะในพระคัมภีร์พระเจ้าในตอนนี้ในมัทธิวบทที่7ข้อ28 29ได้อ่านไว้ว่าครั้นพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่ในประวัติศาสตร์เรารู้ว่ามีเล็บบายจำนวนมากมายหลายคนที่มีการศึกษาพระคัมภีร์ที่สูงแต่ว่าขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้ไปสอนในที่ที่เรียกว่าที่ใหญ่โตแต่พระองค์ทรงสอนให้กับคนจำนวนมากมายที่พร้อมจะฟังพระองค์ปฏิกิริยาต่อคำสอนของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเล็บบายกับพระเยซูสอนแตกต่างกันเราได้ข้อคิดเกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้นกับพระวจนะของพระเจ้าของคนที่ฟังคำของพระองค์อย่างไรอันที่หนึ่งครับหลายคนตื่นเต้นในช่วงแรกสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้เขารู้สึกอัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่1ข้อ22กับข้อ27เราจะรู้ว่าหลายคนอัศจรรย์ใจเพราะว่าพระเยซูสอนด้วยสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นจริงและนำมาใช้ได้อีกประการหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนและมีการขับผีมีการรักษาโรคจนในมาระโกบทที่1ข้อ27ได้กล่าวว่าการนี้เป็นอย่างไรหนอเป็นคำสั่งสอนใหม่แน่ท่านยังสั่งผีโสโครกออกด้วยสิทธิอำนาจและมันจำต้องฟังคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจเป็นด้วยฤทธิ์เดชอย่าลืมนะครับพระวจนะมีฤทธิ์เดชเมื่อเราติดตามพระคำของพระเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้าหลายคนตื่นเต้นเพราะเราได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าแม้แต่เปาโลในการสอนที่อันทิโอกคนทั้งเมืองตามเพราะว่าตื่นเต้นกับคำสอนเฮโรดเองยังอยากจะฟังเพราะตื่นเต้นกับคำสอนของยอห์นเช่นเดียวกันครับหลายคนตื่นเต้นในช่วงแรกอันที่สองครับหลายคนปฏิเสธในเวลาต่อมาแน่นอนครับในข้อในพระคัมภีร์ตอนนี้พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจแต่ขณะเดียวกันมีหลายคนพอฟังคำสอนแล้วอย่าไปวางใจมากนะครับคนที่ตื่นเต้นในช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นนานก็ได้นะครับที่คริสตจักรของเรามีลูกแกะคนหนึ่งครับพี่เลี้ยงก็สอนนะฮะเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีมากแล้วนะครับมาเรียนพระคัมภีร์แทบทุกวันเลยนะครับพี่เลี้ยงก็สอนพระคัมภีร์โอ้เรียนทุกวันพอต่อมาครับไปเรียนที่กรุงเทพตอนแรกก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาพอสุดท้ายก็เลิกติดตามพระเจ้าไปเราต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนตื่นเต้นในช่วงแรกและหลายคนปฏิเสธในเวลาต่อมาแม้แต่พระเยซูสอนเองนะครับหลายคนไม่เอาพระเยซูคริสต์คงจำได้ในพระคัมภีร์มาระโกบทที่6ข้อ2ข้อ3พวกเขาหมิ่นประมาทพระเยซูว่านี่เป็นลูกของช่างไม้นี่เป็นลูกของโยเซฟเป็นลูกของมารีไม่ใช่หรือน้องๆของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือนะครับพวกเขาหมางใจในพระองค์พระคัมภีร์ใช้คำว่าอย่างนั้นและผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ทำอัศจรรย์มากที่เมืองนั้นฤทธิ์เดชของพระองค์ไม่สามารถถูกเทลงมาแม้แต่พระองค์เองนะครับถ้าคริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้ให้เกียรติต่อพระวจนะของพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าก็จะไม่ทำอัศจรรย์ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์นั่นคือประการที่สองครับหลายคนตื่นเต้นช่วงแรกหลายคนปฏิเสธในเวลาต่อมาแต่ขณะเดียวกันหลายคนเกิดผลมากมายแล้วขอบคุณพระเจ้าครับคนที่ฟังด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้ามีหลายคนที่เกิดผลอย่างน้อยครับมีนิโคเดมัสคนหนึ่งที่เกิดผลเมื่อเขาฟังคำของพระเยซูคริสต์เราเห็นนายร้อยนะฮะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็เกิดผลซึ่งเดี๋ยวจะพูดในมัทธิวบทที่8ต่อไปในวันต่อไปนะครับเราจะสังเกตว่ามีอีกหลายคนที่ฟังคำพระเจ้าและเกิดผลเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้านั้นลงรากลึกไปดังที่เราได้เรียนกันในเมื่อวานนี้แล้วว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะต้องวางรากบนพระศิลาและเมื่อวางรากบนพระศิลาแล้วมันก็จะเกิดผลครับชีวิตจะมั่นคงฝนตกน้ำไหลเชี่ยวลมพัดปะทะเหล่านั้นไม่พังทลายแต่ขณะเดียวกันมันจะตั้งมั่นคงอยู่ได้ดังนั้นเองความรู้สึกตื่นเต้นนะครับอย่าเป็นเหมือนหลายคนนะครับที่ตื่นเต้นช่วงแรกและปฏิเสธในเวลาต่อมาแต่ต้องเป็นเหมือนคนเหล่านั้นครับที่ตื่นเต้นกับพระวจนะของพระเจ้าและเกิดผลมากมายในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรครับ